เวลาไปถ่ายคลิปแต่ละครั้งนะครับทุกคนเราจะมีบุคคลท่านหนึ่งเลยที่จะไปกันน้ำมะขามบ่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ไปกันน้ำมะขามนะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะทำให้มันสนุกนะแต่ว่ามันเป็นคลิปที่บุคคลท่านนั้นเนี่ยเขาได้ติดโรคร้ายครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยเขาอาการหนักมากๆเลยซึ่งเขาได้ห่างหายจากช่องน้ำมะขามเนี่ยประมาณเป็นเดือนนะครับทุกคนคนคนนั้นก็คือบางตวยบางคุงบางจอนบางตาลถูกแล้วสวัสดีครับบางตาลจอมไข่จ้องผมไม่จ้องนายนั่งได้ไข่จ้องมากเลยเฮ้ยบางตาลหายไปจากช่องไอ้นี่มาขำโคตรนานเลยเดือนเดือนนิดนิดเออเป็นลูกร้ายอะไรอยู่ตอนนั้นเนี่ยนี่เลยอะไรเนี่ยโอ้ยยังมีรอยล่องรอยบางตาลเป็นนี่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 เคดูดิหน้าดูดิหน้าอุ้ยยังไงยังไงไปล้มรถมาพี่ตาลหน้าลายออกจากคุกมาเล่าประสบการณ์ตอนนี้เฮ้ยนี่เป็นคนแรกเลยเหรอที่แบบไปล้มรถมาแล้วหน้าเป็นจุดขนาดนี้ไม่ใช่เป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรเป็นฝีดาดลิงของคนแรกของเมืองไทยหรือเปล่าตอนแรกก็ระแวงว่าเป็นฝีดาดลิงเออแล้วปรากฏว่าเป็นอีสุกอีใสอ๋ออีสุกอีใสนี่ก็คือจะเป็นบุคคลที่แบบเป็นที่รังเกียจของคนในหมู่บ้านเขาก็เลยเรียกอีซึ่งมันก็เป็นลูกของยายสุกใช่ไหมเขาก็เลยเรียกแม่มันแล้วหลานมันชื่อใสอ๋อก็เลยเรียกอีสุกอีใสเล่าหน่อยอันนี้เล่าเป็นวิทยาทานแล้วก็เล่าเป็นประสบการณ์สำหรับน้องๆเลยที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสแต่ว่าส่วนมากคงน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละเออใครเคยเป็นอีสุกอีใสฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วก็บอกอาการของตัวเองหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงแม่มะขามอายุ28ปีก็ไม่เคยเป็นตาลก็เพิ่งมาเป็นกี่ปีเนี่ยตอนนี้อายุ23 23ปีก็เพิ่งเป็นใช่เห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยมันจะดีกว่าตอนโตๆใช่เพราะตอนเด็กมันตัวเล็กไงก็ขึ้นได้ไม่เยอะก็สมมติถ้าโตมาเผยเป็นก็หายเร็วอ๋อเพราะว่ายิ่งเราตัวโตจุดที่อยู่ตามแขนตามขาเราก็จะยิ่งเยอะใช่อ๋อแล้วจะขึ้นตรงไหนก็ได้มีหน้าที่เยอะก่อนที่จะไปพูดถึงว่ามันขึ้นตรงจุดไหนเนี่ยถามอาการก่อนตอนแรกเนี่ยที่เรามีอาการเนี่ยมันเป็นยังไงตอนแรกปกติเลยแล้วก็มาสังเกตว่าเฮ้ยกูมีตุ่มน้ำอะไรขึ้นมาวะเม็ดเล็กเลยขึ้นมาเม็ดเดียวด้วยขึ้นมาได้จุดที่เหี้ยมากมันขึ้นตรงไหนมันขึ้นที่จู่ๆมันขึ้นที่จู่ๆเลยเหรอมันขึ้นที่จู่ๆเลยแล้วมันทำให้บวมขึ้นหรือว่าไงไม่ใช่มันเป็นเม็ดใส่ๆเหมือนแบบเม็ดน้ำที่มืออะไรประมาณนั้นแหละไม่ได้เม็ดใหญ่เม็ดแบบพอใส่เกียร์พูดเชื่อสะดุ้งมันเจ็บกูเป็นไรวะมันเจ็บมันคันหรือว่ามันเป็นแบบบวมหรือว่าอะไรมันสะดุ้งมากกว่าแล้ววันแรกก็ไม่เป็นไรพอตอนตกกลางคืนเริ่มมีไข้แต่ว่าตอนเช้าไม่มีไข้เลยนะวันที่สองตื่นมาปุ๊บเริ่มขึ้นที่ตัวแล้วขึ้นมาแบบ 3-4 เม็ดขึ้นที่แขนที่ตรงนี้แล้วพอเราอาบน้ำเรามาเห็นตอนเราอาบน้ำไหมว่าเฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะด้วยความอยากรู้อยากลองบีบแม่งเลยบีบไอ้เม็ดใสๆนั่นน่ะเออบีบเลยบีบแล้วมันเป็นไงต่อแสบยิ่งแสบแล้วหนองไหลเลยเฮ้ยถ้าเป็นอีสุกอีใสเนี่ยเขาจะไม่ให้บีบนะเว้ยถ้าไม่ให้บีบเลยถ้ามันโดนส่วนอื่นนี่คือมันลามใช่ถ้ามันโดนคนอื่นมันก็ติดด้วยใช่แต่เราบีบใช่สุดยอดแต่ว่าขอย้อนไปนิดนึงก่อนที่จะขึ้นเป็นเม็ดเนี่ยที่บ้านแม่ติดโควิดแล้วผมอ่ะตอนแรกก็เฮ้ยเช็คแม่มีไข้แล้วมีไข้เป็นโควิดไหมวะเฮ้ยไอช่วงนั้นหรือเปล่าที่บอกพี่แล้วใช่ว่าเฮ้ยพี่ปาล์มช่วงนั้นคือเราหยุดผมหยุดงานไปก่อนโทรสามวันแล้วผมโทรแล้วว่าพี่ปาล์มตอนมีไข้วะพี่ปาล์มตกใจทั้งบ้านเลยทั้งญาติพี่ปาล์มเลยใช่พ่อแม่อยู่ด้วยใช่ตาลโควิดไหมวะเออพี่ก็เลยให้บางตาลหยุดในช่วงนั้นแล้วก็เคยพูดในคลิปว่าบางตาลป่วยช่วงนี้ใช่พอเราป่วยปุ๊บรู้ว่าแม่เป็นโควิดเฮ้ยซื้อที่ตรวจเลยแน่นอนผมก็ซื้อที่ตรวจเลยตรวจปุ๊บไม่มีแล้วสงสัยแม่ว่าเป็นโรคอะไรกับตอนนั้นใช่กูเป็นอะไรเปิด Google เลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าเปิด Google นี่ยิ่งเป็นหนักกว่าอาการปกตินะเออเป็นโรคมะเร็งเป็นเอทบ้างเลยบ้างมาเต็มแล้วทีนี้มารู้ได้ไงว่าเป็นอีสุกอีใสถ่ายรูปไปให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนเอาไปให้หมอดูหมอก็บอกว่าอีสุกอีใสใช่อ่ะพอหลังจากที่หมอรู้เรารักษาตัวเองยังไงก็อาบน้ำบ่อยๆแล้วก็ท
ทายาที่หมอให้มาอืมไม่ช่วยเหี้ยอะไรไม่ช่วยเลยเหรอจนมาอีกวันนึงเพื่อนซื้อยามาให้ยาตัวนี้แบบจะไม่ลืมไปตลอดชีวิต มันเป็นยาอะไรวะมันยาเม็ดเขียวๆเป็นยาสมุนไพรอืมมาปุ๊บมันซื้อมาใช่มั้ยบอกมึงกินครั้งละ7เม็ดว่าเฮ้ยยาหาอะไรครั้งละ7เม็ดเฮ้ยแต่สมุนไพรมันน่าจะดีอ่ะน่าจะดีน่าจะแบบโอเคเลยเราก็เลยกินเลย7เม็ดปุ๊บกินไป2มื้อคือ14เม็ดใช่มั้ยพอตื่นมาอีกวันยามที่เห็นเมื่อกี้ขึ้นมาได้เลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงขอดูอีกทีนี่คือเป็นรอยแผลเป็นแล้วคือตอนที่เป็นแผลสดๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพไปดูโอ้มันรุนแรงกว่านั้นมากเดี๋ยวมันต้องมีคนสงสัยก็ผ่าผ่าอะไรนี่ไปโดนอะไรมาผ่าเกิดผ่าเกิดมาก็คือเราก็เอาไข่แล้วก็เอาอสุจิยัดในท้องของเราแล้วก็เกิดออกมาโดยวิธีการผ่าใช่เด็กน่าจะเชื่อนะจริงๆผมเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวว่านี่คือไปทำสัญญกรรมมาใช่ผมสัญญกรรมสัญญกรรมทำเป็นลูกไข่ลูกกระเดือกอ๋อลูกกระเดือกก็เอาเอ็นเอาอ๋อคิดเอาของศพมาใส่ใช่ผมไปขโมยที่ป่าช้าแบบศพเพิ่งตายใหม่ๆผมไปควานไม่ใช่ผมก็ฟังอ่ะมาต่อกันทีนี้พอไอ้ยาตัวนั้นเนี่ยมันดันอิโซอิไซออกมาตามร่างกายอุ้ยแสดงว่าเยอะมากแล้วเราทำไงต่อนอนไม่ได้อะง่ายคือแบบเหมือนคุณเอาเหมือนตุ่มน้องอ่ะทั้งตัวแล้วถ้าเราไปทับมันก็กลัวมันแตกแล้วเวลานอนตามทำไงต้องค่อยๆแบบนอนเหมือนหาอะไรจับเลยนะค่อยๆสไลด์ลงถ้าแรงๆกลัวว่าเราจะทับแตกกลัวมันจะเจ็บมันเจ็บด้วยขอดูที่หลังหน่อยได้ไหมเพราะมีเยอะป่ะที่หลังอย่างเยอะอ๋อยี่หายกดลุกเลยกูโอ้ยแล้วพอทั้งตัวเลยแต่แน่นอนว่ามันต้องมีสักเม็ดเลยที่แตกมีเสื้อหมอนเราอะไรเป็นไงบ้างตอนนั้นที่หน้ามันจะเม็ดใหญ่กว่าชาวบ้านเขาตอนแรกไม่รู้นึกว่าสิวบีบเลยบีบป๊อกเอ้ยไอ้เหี้ยแสบไอ้แสบเนี่ยๆตรงนี้เม็ดนี้ในๆๆเม็ดนี้ที่ไม่รู้ข้างจมูกเลยแล้วมันเป็นหลุมเลยพอบีบอ่ะเป็นรูใช่แล้วมันจะไม่หายอีสุกอีใสเนี่ยเค้าบอกว่าห้ามบีบห้ามเอาเข็มเจาะนะครับทุกคนมันจะเป็นแผลเป็นตอนแรกปกติเป็นคนรูปหน้าอยู่แล้วไงแม่งเม็ดอะไรวะบีบแม่งบีบเลยอุ๊ยทำไมมันไม่มีหัววะขอเล่าก่อนว่าก่อนเวลาที่ช่วงที่เป็นอยู่อ่ะตอนเช้าไม่เป็นไรตอนกลางคืนจะไข้ขึ้นสูงมากทุกวันทุกวันใช่จะเป็นหายเป็นหายอยู่แบบนั้นแหละไข้อ่ะประมาณกี่วันได้ตาจำได้ปะเกือบ2อาทิตย์นะที่ผมเป็นอีกที่อู้ทรมานมากเลยดิตอนแรกแม่จะพาไปโรงพยาบาลแล้วคือเราต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตาแบบนอนน้อยด้วยก่อนหน้านั้นคือที่แม่สงสัยว่าเป็นอีสุกดีไซน์คือพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานนี่แล้วยังเขาเรียกว่าชีเคืองทำงานอื่นโอ้ทำงานเสริมนี่ทีนี้เวลานอนก็น้อยลงใช่ก็นอนตีสี่ตีห้าทุกคืนแล้วก็ตื่นมาทำงานก็มาทำงานที่นี่ก็สายเหมือนเดิมคือเรื่องนอนนี่สำคัญมากเลยทุกคนในมะขามอยากจะเสริมหน่อยว่ามันในมะขามนี่ถ้าเดือนไหนที่ในมะขามเครียดหรือว่านอนน้อยเนี่ยในมะขามจะมีเลิมโรคลืมก็คือโรคที่แบบอยู่ในปมประสาทของทุกคนถ้าคุณแบบนอนน้อยหรือว่าเครียดร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่มันจะผุดขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาตามร่างกายเป็นเม็ด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 ของตาเนี่ยของผมเวลานอนนั้นมันจะเป็นแบบนี้ไหนเป็นไงเนี่ยมันจะลอกแบบเนี่ยตามซอกนิ้วมันก็จะลอกเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นทีนี้พอหลังจากป่วยทุกวันแล้วปุ๊บก็รักษาตามอาการถ้าปวดก็กินยาถ้าไข้ก็กินยาชีวิตผมอยู่ง่ายๆพาราเพียงเดียวกินพาราอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากไอ้ผมที่กินยาเม็ดสีเขียวนั้นนี่ไปวันเดียวนะผมก็ไม่กินมันอีกเลยเพราะยิ่งกินมันยิ่งออกมาออกมาเรื่อยๆเลยแล้วก็บอกว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นด้วยนี่แล้วเราดูแลยังไงรอยแผลเป็นที่แบบเกิดตามร่างกายต้องใช้ยาทาแบบยาแก้รอยแผลเป็นต้องโอ้รักษาเฉพาะทางอ่าแล้วแต่บางคนก็ใช้ครีมนู่นครีมนี่ก็แล้วแต่แต่ผมใช้ยาของหมอเลยแล้วต้องบอกว่าไอ้โรคนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่านะที่ไปอ่านมาหรือว่าไปฟังมาจากหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแค่ครั้งเดียวใช่ใช่แต่มีโอกาสติดนะแต่ว่าน้อยมากพี่ว่านะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างสมมติว่าเรานอนน้อยเราเครียดแล้วก็เราไปติดเชื้อจากคนที่เคยเป็นอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นขึ้นอีกนั่นแหละผมก็สงสัยว่าผมไปติดมาจากใครวะใครมีประสบการณ์ของตัวเองคือฝากคอมเมนต์กันหน่อยเล่าประสบการณ์ของตัวเองหน่อยทีนี้ในมะขามเนี่ยยังไม่ได้เป็นตอนนั้นเนี่ยเสียดายนะ
แหมน่าจะแบบเอาหน้าไปถูกับนี่ตอนวันไปหาผมยังขนลุกอยู่นะอยู่ห่างกันแบบนี้เลยเออห่างกันแบบโอ้โหคือแบบคือเราคิดแต่ว่าเฮ้ยขนาดตาเนี่ยนะเว้ยขนาดตาแบบเป็นคนที่แข็งแรงเนี่ยอายุยังน้อยเนี่ยยังเป็นขนาดนั้นเลยแล้วแบบในวะขามเนี่ยเครียดทุกวันเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนวะโอ้ทายแน่กูไม่พักทำงานแน่ แล้วตอนที่ไอ้หนองเนี่ยแตกหมดแล้วใช่ไหมแล้วมันจะไปขึ้นเป็นอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นแหมไหมเป็นแผลอ่ะเป็นแผลอ่ะเป็นแผลแล้วมันจะคันแล้วพอห้ามเกาถ้าเกาแล้วมันจะเป็นหลุมอีกก็นึกสภาพเหมือนว่าเวลาเราล้มรถเนี่ยแรกมันจะเป็นแผลสดแดงๆใช่ไหมใช่แต่พอแผลใกล้ๆจะแบบหายเนี่ยนี่มันจะเป็นประมาณนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าถ้าภาษาใต้เนี่ยเขาเรียกว่าแหมใช่ไหมใช่เออมันจะเป็นแบบสะเก็ดซึ่งไอ้สะเก็ดเนี่ยมันทำให้เราคันใช่มันจิบๆๆๆทั้งตัวเลยพอคันแล้วถ้ามันปลิวไปโดนใครคนนั้นก็จะติดเพราะว่ามันจะมีเชื้อไวรัสอยู่ใช่แล้วหลังจากคันนั้นพอผมรู้สึกเริ่มคันแล้วใช่ไหมครับผมจะกลายเป็นโคโยตี้ทันทีเลยทำไมเป็นยังไงครับผมจะเวลาเดินไปไหนก็จะลูบสองรอบบ้านเลยผมถูนึกสภาพมันเป็นข้ามเกาไงแต่ถ้าถูเบาๆนี่ได้สักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยว่าให้มันกระแทกเนื้อเออแล้วผมจะหยิกข้างๆแผลนะเออมันคันแบบปูไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวอ่ะน่ากลัวว่ะนอนก็นอนไม่หลับอ่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่บางตาลไม่ได้มาทำงานในหลายๆวันหลายๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยากจะให้เซฟตัวเองด้วยเผื่อว่าจะไปติดคนอื่นแล้วก็รักษาตัวเองด้วยนะครับสองก็คือนายมะขามเนี่ยยังไม่เคยเป็นถ้าสมมติว่าเป็นขึ้นมาเดี๋ยวคือแบบทำคลิปลำบากเลยนะกูจะมารีวิวอิสุกอิใสทุกวันเลยนะ รีวิวตุ่มที่หนึ่งตุ่มที่สองจะมานับตุ่มให้ดูเลยนะครับนั่นแหละครับตอนนี้ก็หายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเป็นมันเป็นรอยเป็นอยู่ใช่อ่ะย้ำอีกทีใครที่มีประสบการณ์การเป็นอิสุกอิใสฝากคอมเมนต์หน่อยนี่ถ้าเป็นผู้หญิงหน้าสวยๆเงี้ยถ้าเป็นอิสุกอิใสนี่โอ้ยถ้าเป็นตอนโตด้วยโอ้โหถ้าเป็นคนที่ต้องใช้หน้าตาในการหากินเหมือนน้ำขามเนี่ยโอ้โหใช่เหรอวะนี่ลำบากเลยโอเคหลังจากนี้บางตาลก็จะมาถ่ายคลิปกับเราปกติละใช่ไหมแล้วก็ไปขี่รถแซ่ๆกันใช่มีโอกาสก็ใครที่อยากจะมาขี่รถกันน้ำมะขามก็อินบ็อกมานะครับแต่ว่างดนะครับช่วงนี้งดยืมตังค์นะครับงดยืมตังค์นะครับมันยืมเยอะเหลือเกินมันยืมเยอะมากเลยนะครับงดก่อนแล้วก็ใครอยากไปเที่ยวก็ทักมาวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของบางตาลกันนะครับก็หลายๆคนถามถึงนะครับโอเคถ้าคุณชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวน้ำมะขามขอตัวไปเล่นกับหลานก่อนแม่งเอ้ยมาเคาะประตูกูตลอดเวลาเลยบอกว่าถ่ายคลิปน้องจะดูการ์ตูนน้องจะดูการ์ตูนนี่ดูการ์ตูนโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ